เอมตั้งใจอัพค่าตัวรับงานคู่1 ล้านเป็นเรทสูงสุดแต่มีเหตุผลบันเทิงวันที่18 กรกฎาคม 2567 16:17 น.จ๊ะเอมตั้งใจอัพค่าตัวรับงานคู่1 ล้านเป็นเรทสูงสุดแต่มีเหตุผลก่อนหน้านี้คู่เพื่อนซีจ๊ะนงพนีกับเอมวิทวัฒน์รับงานคอนเสิร์ตด้วยกันตลอดแต่มาพักหลังไม่เห็นทั้งคู่รับงานโชว์ด้วยกันล่าสุดนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมาร่วมบวงสรวงภาพยนตร์เรื่องมานะแมนที่ช่อง3อาคารมาลีนนท์ได้เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าจ๊ะเอมจ้างได้แต่เราอยู่ที่1 ล้านบาทก่อนหน้านี้อยู่ที่500,000 บาทแต่ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วเป็น1 ล้านบาทอันนี้เรื่องจริงนะแต่ยังไม่มีใครจ้างต้องบอกก่อนว่าเอมเขาก็มีวงของเขาแล้วพอเอมมากับเรานักดนตรีเขาก็จะไม่มีงานเขาเลยมาปรึกษาเราว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อเขาจะได้ไปงานพร้อมกับวงของเขาจะเลยบอกว่าเอาอย่างนี้เราต้องขึ้นค่าตัวเป็นการปฏิเสธงานที่ง่ายที่สุดแต่ถ้าเกิดใครสู้เราไปก็ขึ้นไป500,000 บาทแล้วมีใครจ้างงานไหมตอนขึ้น500,000ไม่มีเลยพอตอนนี้ขึ้นเป็น1 ล้านบาทเงียบเลยเราอยากได้สถิติที่สูงที่สุดต้องบอกก่อนว่าค่าตัว1 ล้านเรารับแค่งานเฟสติวัลเพราะว่างานเฟสติวัลมันจะมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์เพลงค่าตัวจ๊ะกับเอมอยู่100,000แต่มันก็มีค่าลิขสิทธิ์เพลงที่ทางเราต้องจ่ายด้วยเรา2 คนร้อง40 เพลงเพราะว่าเราเอาเพลงมาตัดเป็นเมดเล่แล้วลิขสิทธิ์ไม่ใช่เพลงละ20,000นะคะในงานเฟสติวัลราคาอยู่ที่ 3-5 หมื่นบาทต่อ1 เพลงจ้างได้เราไม่เคยบอกว่าห้ามจ้างจ๊ะเอมใครจ้างเราก็ไปเป็นนักร้องที่ค่าตัวสูงที่สุดตอนนี้เป็นเรทค่าตัวสูงที่สุดแต่ไม่มีงานหัวเราะตั้งให้สูงเฉยๆวันที่18 กรกฎาคม 2567 14:13 น.ฟุตโนตกรณีเกตกมลเปลี่ยนสมัยกระทบ200สมาชิกวุฒิสภาการขยับของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ในกรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยมากด้วยความแหลมคมและได้รับความสนใจเป็นอย่างสูงในทางการเมืองไม่เพียงเพราะชื่อของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยหากแต่ยังเป็นสถานะและภาพลักษณ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.บทสรุปอันเกี่ยวกับแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยคือจุดเริ่มต้นแม้ดูเหมือนจะเริ่มต้นจากสถานะและสถานการณ์อันอื้อฉาวอย่างชนิดรั้งไม่หยุดฉุดไม่อยู่จากข้อมูลจำนวนมากอันที่สัมพันธ์กับตัวตนของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสตราจารย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดุษฎีบัณฑิตไม่ว่าจะเป็นข่าวการเข้าไปแสดงบทบาทกับหลายสถาบันทางการศึกษาทั้งหมดล้วนมีรากฐานจากการกรอกประวัติลงในใบสมัครและได้รับการเผยแพร่อย่างเป็นทางการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ทั้งสิ้นจุดเริ่มนี้คาดหมายว่าไม่น่าจะมีเพียงแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยผู้เดียวหากแต่มีอยู่จำนวนมากมายคำถามก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จะทำอย่างไรประเด็นว่าด้วยทำอย่างไรนี้มิได้มีเพียงแต่การได้มาซึ่ง200สมาชิกวุฒิสภาเท่านั้นหากแต่ยังครอบคลุมไปถึงการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566รวมถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นหลายครั้งผลงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.จึงดำรงอยู่ในลักษณะอันเป็นการท้าทายเป็นอย่างสูงในเรื่องประสิทธิภาพจากเดือนพฤษภาคม2566ยังมีหลายกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยังมีได้สร้างความชัดเจนในเรื่องของใบแดงโดยสงบนิ่งอยู่ในแฟ้มมิได้มีการพิจารณาอย่างจริงจังขณะเดียวกันค
คำถามและความสงสัยอันเห็นอย่างชัดเจนในกรณีการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีในกรณีของนายชาญพวงเพชรก็กลายเป็นปัญหาโดยไม่มีท่าทีใดๆจากกกต.กรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยจึงเป็นโจทย์ใหม่และเป็นโจทย์ที่มากด้วยความอื้อฉาวร้อนแรงเป็นอย่างสูงท่าทีและบทสรุปของกกต.จึงอยู่ในสายตาของประชาชนความเป็นจริงที่รับรู้กันนับแต่ต้นเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาก็คือการได้มาของบางส่วนใน200สมาชิกวุฒิสภามีคำถามเป็นคำถามในเรื่องประวัติเป็นคำถามในกระบวนการเลือกหากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.มีบรรทัดฐานที่มั่นคงก็ฉายชี้ให้เห็นได้ว่าภายใน200สมาชิกวุฒิสภามิได้มีแต่กรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยเพียงผู้เดียวการขยับของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.แม้จะมาพร้อมกับคำถามแต่ทุกคำถามล้วนต้องการคำตอบอย่างรีบด่วน น้ำตาลแจงดราม่าโดนแฟนนางงามตำหนิหลังแนะนำโอปอผอมไปบันเทิงวันที่18กรกฎาคม2567 17 นาฬิกา 25 นาทีโดนอีกแล้วน้ำตาลชลิตาแจงดราม่าโดนแฟนนางงามตำหนิหลังวิจารณ์โอปอสุชาตามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนล่าสุดว่าผอมเกินไปเป็นเหตุดราม่าจนได้สำหรับน้ำตาลชลิตาส่วนเสน่ห์ที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าให้คำแนะนำโอปอสุชาตาช่วงสีมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์คนล่าสุดว่าผอมไปล่าสุดที่งานบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ EOPRESSIO ณลานองค์พระพิฆเนศสถาบันบัณฑิตพัฒนสิงห์วังหน้านักแสดงสาวน้ำตาลมาร่วมงานจึงให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงดราม่าดังกล่าวกับประเด็นดราม่าที่เหมือนเราไปวิจารณ์โอปอสุชาตาเอาจริงๆนะตาลไม่ได้วิจารณ์มีแฟนนางงามถามตาลว่าน้องควรที่จะปรับอะไรเพิ่มไหมมีอะไรที่ควรจะพัฒนาไปได้อีกเราก็แค่รู้สึกว่าน้องผอมน้องเดินดีตอบคำถามดีทุกอย่างของน้องมันเพอร์เฟกต์อยู่แล้วตอนปี2022ตาลเองก็เชียร์น้องตอนนั้นเราก็มองเห็นถึงศักยภาพของน้องน้องน่าสนใจมากกับการได้เป็นตัวแทนไทยแลนด์เพราะน้องหน้าไทยภาษาอังกฤษก็ได้องค์รวมทุกอย่างเขาดีหมดพอมาตอนนี้เราแค่รู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อน้องเราก็อยากจะบอกให้มันตรงจุดเท่านั้นเองจะได้ไม่ต้องโดนแฟนนางงามถล่มทีหลังว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราเข้าใจดีว่าพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีใครมาบอกเรามันจะยิ่งโดนแฟนนางงามที่ดูกันเยอะมากๆมาด่าอย่างน้อยมันก็เป็นประโยชน์ให้เขาได้ทำในสิ่งที่มันควรจะเป็นมากกว่าสุดท้ายแฟนนางงามเอาไปดราม่าตาลรู้อยู่แล้วว่าพูดอะไรไปมันต้องเป็นดราม่าแน่นอนเราก็เตรียมใจไว้ในระดับหนึ่งแล้วแต่ไม่คิดว่ามันจะบานปลายวุ่นวายขนาดนี้เรารู้สึกว่าเราอย่าไปทำชีวิตให้มันซับซ้อนเราเห็นอะไรเราก็พูดไปอย่างนั้นจริงๆมันมีประโยชน์ต่อตัวน้องด้วยซ้ำที่จะทำให้น้องมีการเตรียมตัวไปสู้กับสาวงามอีกหลายประเทศให้เขาออกมาเพอร์เฟกต์ที่สุดจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกตัวตาลเองก็รู้ตัวเองว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเราไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับน้องด้วยเรารู้ว่าน้องมีอะไรที่ดีบ้างอะไรที่จะปรับแก้ให้น้องทำให้น้องเพอร์เฟกต์ได้ก็อยากจะส่งเสริมตรงนี้ให้กับน้องคนมองคำพูดเราแรงไปแรงตรงไหนคะตาลไม่ได้ใช้คำพูดที่รุนแรงเลยบอกน้องผอมอยากให้น้องมีกล้ามเนื้อเพราะการมีกล้ามเนื้อทำให้น้องดูแข็งแรงดูเฮลตี้ตอนนี้น้องอาจจะดูผอมดูโทรมเพราะเขาผ่านการทำกิจกรรมมาทุกวันการเก็บตัวนางงามมันเหนื่อยมากๆต้องตื่นเช้านอนดึกทำกิจกรรมทั้งวันแต่งหน้าทำผมปัญหาเยอะแยะมากมายเราเจอมาหมดแล้วเราถึงเข้าใจน้องทุกอย่างแต่ระยะเวลาในการเตรียมตัวหลังจากนี้มันสามารถพัฒนาต่อไปให้มันดีได้เราก็เลยอยากส่งกำลังใจตรงนี้ให้น้องไป
บวกกับเรื่องของอินเนอร์ต่างๆถามว่าน้องดีไหมน้องดีแต่มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าน้องสามารถเพิ่มได้อีกตอนที่ตาลได้มงตาลยังรู้สึกเลยว่าตัวเองโบ้งไม่กล้ากลับไปดูตัวเองอายแค่รู้สึกว่าถ้าน้องเปลี่ยนได้จะว้าวใจแม่มาเลยกระเทยทุกคนเชียร์ว้าวมันใช่ตาลก็อยากให้น้องมีฟิลอย่างนั้นน้องเองขอบคุณเราและอยากจะขอเคล็ดลับจากเราอีกก็ยินดีค่ะไว้คุยกันหลังไม้ได้พร้อมซัพพอร์ตอยู่แล้วในฐานะที่เราก็ครอบครัวเดียวกันเราพร้อมซัพพอร์ตสายสะพายไทยแลนด์อยู่แล้วได้ตัวแทนในแต่ละปีเราก็หวังมงอยากจะคว้ามงที่3มาให้ได้น้องบอกเราแนะนำได้ตรงจุดและพร้อมปรับปรุงตัวเองตาลได้แสดงความยินดีกับน้องหลังไม้ไปแล้วบอกเขาว่าถ้ามีอะไรให้พี่ช่วยอยากได้ความช่วยเหลืออะไรก็บอกได้พร้อมซัพพอร์ตเสมอให้กำลังใจน้องเป็นกำลังใจให้ตลอดแต่ก็ยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมเชื่อว่ามีหลายคนที่อยากจะคุยกับน้องทักน้องไปเราก็ต้องให้เวลาน้องตาลก็ขอเป็นแรงซัพพอร์ตในช่วงที่น้องจำเป็นถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมตาลก็สามารถช่วยเหลือได้เราพร้อมให้คำแนะนำตาลโดนดราม่าตลอดเซ็งยังไม่ชินกันเหรอตาลเริ่มจะชินแล้วนะคะตาลไม่ซีเรียสนะเพียงแต่ทุกคนไม่ต้องลากตาลบอกว่าตัวเองดีมากแค่ไหนตอบคำถามนั้นนี่ตาลทราบตัวเองมาตลอดเลยรู้ว่าตัวเองมีจุดบกพร่องอะไรบ้างก็น้อมรับมาตลอดเพียงแต่ตาลไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตรงนี้แล้วตาลมาช่วยตรงนี้ตาลก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรด้วยตาลก็มีหน้าที่การงานที่ต้องทำก็แค่อยากส่งกำลังใจในฐานะแฟนนางงามคนหนึ่งตอนนี้การเป็นนางงามของตาลมันจบไปหมดแล้วเหลืออย่างเดียวคือเป็นนักแสดงที่ดีอยากพัฒนาตัวเองในตรงนี้มากกว่าปีนี้ตาลเองก็ไม่ได้ดูนางงามมากด้วยพอดีว่างานเยอะหนัง2เรื่องละคร1เรื่องแล้วยังมีงานพิธีกรงานเยอะแยะเลยค่ะ